อันนี้เขาเรียกว่าโกประการนะครับเนี่ยเนี่ยเขาเรียกโกประการนะครับมันข้อเดิมครับเนี่ยมีเครื่องหมายมกด้วยเครื่องหมายมกก็มีเนี่ยตอนที่เขาจับมันไม่มีเครื่องวงเครื่องวัดอะไรเลยเหรอใช่ไหมไม่มีเครื่องอะไรเลยแฟนกับฝั่งนู้นนะครับเขาก็ติดคู่มาเลยเขาก็ขอใบขับขี่ผมก็เอาไปเลยแล้วใบขับขี่ไหนเขาไปเลยใบขี่เราไม่ได้ใบขี่ก็อยู่ไหนอยู่ที่เขาอ้าวใบขี่ไม่มีสิทธิ์เป็นใบขับขี่เรานะเขาไม่มีสิทธิ์ไปยึดใบขี่เราใบขับขี่เขาก็ยึดไปใช่ไหมใช่ครับอยู่ที่เขาครับครับนี่ครับแม่โดนล็อกล้อครับโดนขวางตอนแรกผมติดไฟแดงนี้ใช่ไหมครับแล้วผมตกมาเดินข้างหน้าเนี่ยแล้วแผ่นป้ายในมือผมมันไม่มีมันหลุดไปเท้าเพราะผมเอาแล้วมันคลายล็อกอัดไว้เพราะสงการอ่ะล็อกมันหายแล้วมันคลายออกไปเขาก็เลยมันจับผมตั้งทะเบียนผมว่ามันแผ่นป้ายว่ามันจะมาหายก่อนครับเนี่ยครับผมเข้าไปเสียในป้อมนี้นะครับเนี่ยครับถ้าคุณไม่เสียเขาจะล็อกล้ออย่างนี้เลยนะครับล็อกล้อคุณไว้นะครับเอกสารเขาเอามาให้ดูหมดแล้วนะแต่จุดที่ผิดนะครับผิดมีอะไรบ้างข้อหาอะไรบ้างตอนแรกเขาถ้าผมเรื่องทะเบียนกับไอ้เรื่องพ่อผมไม่จอดอย่างเงี้ยพี่เขามาคุยกับผมว่าผมไม่ผิดแล้วไปสั่งไหนครับไม่มีเขาไม่ให้ไงเขาให้เราไปเสียค่าปรับแล้วล็อกกุญแจไว้นี่ไงไม่ให้ไปสั่งเขาไม่ให้ไปสั่งงงเลยเนี่ยไม่ได้ไปสั่งแล้วล็อกล้ออีกล็อกล้ออีกคืออะไรครับตอนแรกเขาตัวเขาเล่นผมเรื่องทะเบียนกับพ่อเขาว่าพ่อผมผิดไอ้พ่อรอขนส่งกำลังว่าพี่พ่อผมก็ไม่ดังมากมายนะพี่แล้วได้ใบอะไรหรือยังไม่ได้เลยผมว่างั้นเขาปรับตรงนี้ผมว่างั้นพี่เขียนมาใส่ผมมาไหมแล้วเดี๋ยวผมเขาบอกว่าเขาปรับตรงนี้ใช่เขาปรับตรงนี้ปรับนี้พันหนึ่งจะเอารถออกได้จะเอากี่บาทผมพันหนึ่งยาวพันหนึ่งครับผมว่างั้นพี่เขียนมาใส่ไหมแล้วเดี๋ยวผมใส่ต่อนอเพราะว่าเขียนออกให้ได้แต่ผมต้องไปเอาท่อตรงนี้อันนี้เป็นหัวหน้าด่านไหมที่บอกว่าจะเอาพันหนึ่งเคยขับรถตรงนี้จอดผมไม่เจ็บแบบฝังง่ายครับเนี่ยไปทำจอดเก่าผมจะได้เขาสำเนาเราไปแล้วครับเราไปแล้วสำเนาไปด้วยสำเนารถครับผมสำเนารถแล้วก็พี่สำเนาผมสำเนารถผมรู้ไหมเข้าไปแล้วไปด้วยเข้าไปทำไมครับไม่รู้ครับเพราะว่าผมเคลียร์ไม่เรียบร้อยฮะใช่จะไปเคลียร์ไม่เรียบร้อยไม่ได้ครับคุณต้องหูทิพย์ไม่ได้นะคุณต้องเอาเครื่องมาวัดคุณเอาสำเนาเข้าไปทำไมอะครับผมฮะยังไงครับท่านเอาสำเนาแล้วล็อกล้อเขาไว้เพื่ออะไรครับมาชี้แจงหน่อยครับหัวหน้าด่านทะเบียนล่ะทะเบียนอยู่ไหนกระเป๋าครับเขาให้ดูหมดแล้วเขามีเอกสารให้ดูหมดแล้วเอกสารให้หมดแล้วแต่ล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ครับล็อกไว้ก่อนพูดง่ายคุณก็ไปเสียค่าปรับคันนึงอ่ะผมถามหน่อยเขาจะเอาเงินที่ไหนไรเด้อเขาจะให้ผมได้ผมว่าพี่ว่าผมต้องมอนผมจะไปผมจะเป็นยังไงเนี่ยก็เขารู้ไงข้ออะไรดังข้ออะไรวัดไม่รู้ครับแล้วเขาข้ออะไรวัดเขาไม่วัดครับมีกี่ข้อหาบ้างมีสองข้อหาแต่ตอนนี้เขาเอาระบบเขาช่วยผมเขาเรื่องข้อหาข้อเป็นข้อเพราะว่าทะเบียนผมถามมาเช้าหรือไปเช้าผมก็ทำตรวจถามว่ามันหลุดเอาแล้วมันขาดรับไว้ขาดเขาก็เล่นเรื่องข้อผมเพราะว่ามันเป็นผิดกฎมันผิดสมควรผมว่างั้นพี่เก็บไว้ตังให้ผมได้ไหมแต่ผมจะทำการจ่ายให้ที่สอนอเพราะว่าผมเพิ่งออกมาทำงานไม่มีเงินหรอกครับตอนนี้แค่เงิน400 บาทเพราะว่าออกให้ได้แต่ว่าผมต้องแปลข้อความเป็นตรงนี้เขาบอกแล้วผมอยู่กลางวันผมไม่เป็นข้อไงแล้วเขาใช้หูคลิปมาวัดยังไงว่าข้อเขาดังแล้วดังเกินไหมเคยวัดไหมไม่เคยครับถ้าต่อทะเบียนครบหมกธรรมดาไม่ได้ผ่าแป๊ะๆๆเลยครับแล้วต่อทะเบียนนี่ครบเขาต่อได้ดูอ่านดูพรบผมก็มีครับพรบก็ต่อได้เวลาเราไปขนส่งเขาก็วัดอยู่แล้วนี่คือการทำงานของเจ้าหน้าที่นี่ครับตรวจบางพัดอันนี้เราไม่ได้ใส่ใครอะไรเราไม่ใส่ใครนี่ประชาชนที่โดนจับนะตรงแยกบางพัดนะครับแป๊ะๆใช่ป่ะเนี่ยเขาตรวจสอบนะครับเขาก็ต่อทะเบียนมาครบมีหมดอันนี้วันที่18พฤษภาคม77มีหมดนะครับแล้วก็ในทะเบียนครับทะเบียนน้ำมันหลุดอ๋อน้ำมันหลุดใช่ครับน้ำมันหลุด
เขามีเอกสารพูดง่ายมีเอกสารไม่ยืนยันเขามีเอกสารไม่ยืนยันก็คือจบแต่สิ่งที่เขาเอาไปก็คือไปสำเนารถเป็นสำเนารถเขายึดไปครับเพราะว่าผมมันเคลียร์ไม่จบถ้าเคลียร์จบก็เอาเคลียร์จบเคลียร์จบเคลียร์จบคือว่าต้องเสียค่าปรับพันหนึ่งแล้วทำไมเจ้าพนักงานทำไมไม่มาคือจะเสียยังไงหรือยังไงนะครับไม่มีใบอะไรตรวจยุงตรวจยึดอะไรเลยไม่มีใบกดยึดเลยไม่มีไปถามเขาเลยครับว่าปกติพี่จะเอาไงรถผมครับพี่เอาอะไรมาวัดเสียงหรือพี่ใบกดยึดจะยึดก็ยึดแต่ก็ตัดคุณจะมาล็อกล้ออันนี้เขาไม่ได้ครับล็อกก็ถูกต้องครับผมจะมาทับล้อเขาไม่ได้ครับชัดเจนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าตัวประกันนะครับเนี่ยเนี่ยเขาเรียกตัวประกันนะครับมันข้อเดิมนะครับเนี่ยมีเครื่องหมายมอกด้วยเครื่องหมายมอกก็มีเนี่ยตอนที่เขาจับมันไม่มีเครื่องวัดอะไรเลยเหรอใช่ไหมไม่มีวัดอะไรเลยทิ้งไปได้กับฝั่งนู้นนะครับเขาก็ทิ้งผูกมาเลยเขาก็ขอใบขับขี่ผมก็เอาไปเลยแล้วใบขับขี่อยู่ไหนเขาไปไปแล้วใบขับขี่ก็เอาไปด้วยใบขับขี่ก็อยู่ไหนไหมอยู่ที่เขาเขาไม่มีสิทธิ์ใบขับขี่เรานะเขาไม่มีสิทธิ์มายึดใบขับขี่เราใบขับขี่เขาก็ยึดไปใช่ไหมใช่ครับยึดเขาครับนี่ครับนี่นะครับยึดใบขับขี่ไปหมดแถมยกร้อยคืออะไรครับพวกคุณพวกคุณยึดใบขับขี่ไปเนี่ยคือยังไงครับคันนี้แล้วล็อกล้อเขาไว้คือใครครับทำไมต้องยึดใบขับขี่เขาครับคุณรู้ไหมกฎหมายครับนะหัวหน้าชุดอ่ะคนไหนยึดไปครับไปตามมาเลยน้องแจ้งความไหมครับต้องตามหัวหน้าคุณมานะคุณไปยึดน่ะคุณนอมหน้าไปยึดครับไปกับขี่ครับคุณยึดไปขี่เขาครับน้องคนไหนเข้าไปตามเลยมันยึดไปขี่เขาไม่ได้จำไม่ได้พี่เขาแต่งตัวอ่ะรถใช้จอดปิดท้ายผมมาทุกแย่คันเดียวติดครับปิดท้ายผมไหนอ่ะนั่นแหละไอ้ร้องไอ้ผู้กองอยู่อ่ะสามดาวอ่ะควบคุมด่านเมื่อกี้เนี้ยมาดูนะครับนี่คือผู้กองด่านนะครับเอ็มควบคุมด่านอยู่เลยผู้กองสามดาวอ่ะเขาไม่มีสิทธิ์มายึดไปขี่เราด้วยทั้งใบขี่ก็ต่ำเน่าเลยอ่ะแล้วคนอื่นขับผ่านเสียงดังทำไมครับไม่จับผมก็ไม่รู้เลยนี่ครับตรงนี้เป็นประการนะครับล็อกกุญแจไปด้วยคืออะไรครับรับเงินน้องนี่คุณผมด่าที่ยืนเมื่อกี้นี่นะครับแต่ยึดใบขับขี่เขาไว้ยึดใบขับขี่ล็อกล้อน้องเขาไว้แล้วใช้หูคลิปวัดด้วยพ่อดังไม่ดังใบขับขี่มีใบขับขี่มีสำเนารถสำเนารถยึดไปสองอย่างเฮ้ยมันทำได้มันทำไม่ได้ครับคุณจะยึดเป็นสี่ก็ได้ไงครับคุณก็ออกใบสั่งอะครับได้คุณบอกข้อเขาดังอะคุณเอาอะไรวัดอะไม่ใบขับขี่คุณไปยึดของเขาไว้เนี่ยคืออะไรครับเป็นตัวประกันเหรอประกันนี่ก็กุญแจล็อกกุญแจแล้วอะนะครับแจก็ล็อกเนี่ยแจเขาก็ล็อกไปแล้วคงจะไปยึดใบขี่เขาอีกเหรอใบขับขี่ก็ยึดแล้วสอนอบางพัดว่าไงครับผู้กับผู้กับจราจรว่าไงครับทั้งเอากุญแจล็อกทั้งยึดใบขับขี่ยึดสำเนากุญแจรถได้ยึดไหมกุญแจรถเอาไปไหมเขาเอาไปหรือยังกุญแจรถถูกกันครับกุญแจรถถูกกันกุญแจรถอยู่ที่เขากุญแจเขาไม่เอาไปนะแต่เขาล็อกรถไว้กุญแจไม่เอาไปเอาแค่สำเนารถกับไปสี่ใบแล้วก็ล็อกล้อยึดนะครับก็ไม่รู้นะผมรับฟังให้ฟังว่าทำไหนนะครับถ้าคุณเอาไปแบบนี้นะครับคุณเอาไปแบบนี้ถ้าคุณจะตรวจยึดคุณตรวจยึดมันมีใบตรวจยึดไหมนะครับใช่เขาบอกว่าไม่มีใบตรวจยึดนะไม่ได้ใบอะไรใบตรวจยึดก็ไม่มีแล้วคุณมาล็อกล้อเขาเนี่ยคืออะไรครับเสียตังค์พันหนึ่งใช่แล้วบอกเขาว่างั้นพี่จะมาสั่งได้ไหมไปสั่งมาแล้วจะผมไปจ่ายสอนอเขาบอกว่าถ้าหลังถ้าเกิดจะไม่สั่งขอมาสั่งให้ได้แล้วไปแต่ไปจ่ายคืนหลังได้แล้วเจอจะมีพันหนึ่งไม่มีครับเขาจะที่ไหนมาครับพันหนึ่งไอพี่ว่าผมไปใช้ก็ท่อยไงแล้วท่อนะครับท่อถ้าบอกว่าดังแล้วคุณรู้ว่ามันดังเท่าไหร่นะครับคุณอย่าใช้หูคุณจะไปใช้หูคิดก็ได้ครับคุณก็มีเครื่องมาวัดนะครับมันเป็นพรบของตรงผมบอกว่ารถคันนี้ดังเครื่องดังท่อดังผมถามเลยท่อเนี่ยดังไหมครับเนี่ยท่อเดิมเหมือนกันคุณจะรู้ยังไงข้อดังเนี่ยครับฟังพัดครับยึดไปขี่ยึดไปสั่งเขาไว้ครับ
โดนเท่าไหร่น้องโดนเท่าไหร่500โดนอะไรอ่ะโดน500เนี่ยครับสุดจริงๆครับสวัสดีสมาชิกครับนี้เรามาสังเกตการวันนี้รถใครครับรถใครจะจอดเนี่ยไฟของผมไม่ดีนะครับเนี่ยถ้ามีเงินครับเดี๋ยวครับปรับบอกได้เลยครับถ้าไม่มีเงินล็อกกุญแจไว้ก่อนครับล็อกกุญแจไว้ก่อนครับตัวประกันครับตัวประกันยากบางพัดครับอย่าให้น้องแจ้งครับน้องน้องน้องเขาจะสู้หรือเปล่าครับแค่นั้นแหละครับเราก็ทำนำเสนอการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สน.บางพลัดดีกว่าครับกลัวน้องเขาไม่สู้ครับพาไปแจ้งความกลัวน้องเขาจะไม่สู้ถ้าเป็นชาวสมาคมหรือใครสมาคมอ่ะผมไม่ว่าหรอกอันนี้แน่นอนแต่อันนี้คือคุณทุกทั้งล็อกกุญแจทั้งยึดใบขับขี่เข้าไปคือทุกอย่างครับคุณเอาไปเนี่ยมันใบขี่คุณก็ยึดไม่ได้แล้วครับผมบอกเลยเอาไปทุกอย่างครับเขาเรียกว่าโกประกันโกประกันครับตอนคันนี้ว่าไงครับยึดไปขี่เข้าไปคืออะไรครับยึดไปขี่เข้าไปคืออะไรครับผู้กองยึดไปขี่เข้าไปยึดล็อกกุญแจเขาอีกสำเนาก็ของเขาไปล็อกล้อคืออะไรครับท่านล็อกล้อแหละครับล็อกล้อเขาหาอะไรครับผมไม่จำเป็นแล้วเอาใบขับขี่เขาไปด้วยเหรอครับผมไม่จำเป็นที่ต้องสอบครับคุณไม่ท่านเป็นเจ้าหน้าที่ไปคุณเอาใบขับขี่ไปไม่ได้ครับมันเป็นระหว่างแต่ผมเห็นนะครับนี่ครับก็ดูแล้วกันนะครับต้องเสียค่าปรับก่อนนะครับถึงจะออกได้นะครับถ้าไม่เสียค่าปรับไม่ออกไม่ได้นะครับไม่อยากคุยก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ยึดหมดเลยครับคนนู้นยึดทั้งสำเนาเราก็ถ่ายคลิปเอาไว้ครับในส่วนที่ใต้ก็ไปเป็นไงครับนี่ก็ยึดล็อกกุญแจครับชุดเห็นนะครับท่านไม่อยากพูดกับเราครับเราก็ไม่พูดกับท่านอีกแล้วประกาศนั่นแหละครับให้ประชาชนตัดสินใจเองนะครับเวลาเรานำเสนอขอบสามท่านการปฏิบัติหน้าที่ท่านจะบอกว่าคุณไม่มีอำนาจสอบถามผมไม่มีอำนาจตอบคุณจะเป็นอย่างนี้ครับทำไมผมต้องบอกคุณเนี่ยพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เราสอบถามไปเขาจะพูดมาไปอย่างนี้ป่ะเขาจะบอกเลยไปผมทำไมต้องตอบคุณคุณเป็นคู่กรณีไหมจะเป็นแบบนี้ครับเป็นไงครับโอ้ก็เป็นผมนะนี่ผมเพิ่งแจ้งความจับเลยนะยึดไปกับขี่ผมไปอ่ะแล้วมาล็อกล้อผมเนี่ยเนี่ยครับ1,000นะครับถึงจะออกได้ถ้าไม่ได้1,000ออกไม่ได้นะครับใช้หูคลิปไม่ได้ครับวัดข้อดังอะครับคุณมาใช้หูคลิปบอกข้อคุณนู้นดังอันนี้ดังไม่ได้นะครับนี่ครับเรียกเขาป้อมครับแจ้งอยู่ข้างเนี่ยครับกองนี่นะ604นะครับเป็นยังไงครับเวลาสอบถามเนี่ยพฤติกรรมจอกมาทันทีนะครับฝากถึงนะครับผู้การนะครับฝากผู้การนะครับคือคุณพงษ์อามุ่งอรุณกับประชาชนนะครับนะครับผู้การบกน.7แล้วครับนะครับคุณมาทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยไปล็อกล้อเขาเนี่ยครับผู้ใต้บังคับบัญชาของพวกคุณเนี่ยทำแบบเนี้ยคุณจะเน้นไปสั่งปรับเลยคุณต้องรวมด้วยตำรวจกับประชาชนหน่อยสองคันชัดเจนสองคันชัดเจนที่คันนึงคืออะไรครับเดินเข้าไปเกียร์แล้ว1,000 บาทบอกว่า1,000 บาทหนึ่งพันบาทนะครับคันนี้ขี่เอาไปคันเมื่อกี้นี่500 บาทเขาเดินออกมาเขาจะกล้าพูดกับเราไหมใช่คันนู้น500 บาทเขาบอก500 บาทโดนไหม500 บาทต้องเสียเลยนะครับเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรคือคุณไม่รู้ไม่รวยกับประชาชนเลยครับเรามาถึงจุดนี้ได้คุณออกไปสั่งให้เขาไปสิครับเขาไม่มีเงินเสียค่าปรับคุณออกไปสั่งให้เขาไปว่าเขาจะออกมายังไง
บางทีนะบางทีเขาออกมาเขาอาจจะไม่พูดอะไรก็ได้นะใช่ถ้าเราเห็นนะใช่เราก็ต้องดูครับถ้าเป็นคนเมื่อกี้นี้ถ้าเราไม่ถามนะก็ไม่ได้ไปคันเมื่อกี้นี้คนแรกเลยอ่ะ คนแรกเมื่อกี้นี้ไม่ได้ไปนะผมบอกเลยคนแรกเมื่อกี้นี้ก็ข้อเหมือนกันดูเราจะเราดูหน้าตาคนที่เขาล็อกนะครับใช่มันทำงานกันแบบนี้คืออะไรมันทำให้ประชาชนสงสัยนะทั้งใบสีทั้งสำเนาทั้งยกขาล็อกล้ออีกคือเอาแบบสุดๆอ่ะดูว่าเขาจะได้ออกมาไหมไอไปต่างหรือไปนะครับสำเนาเขาเอาไปแล้วก็ไปกับขี่เขาเอาไปใช่นะครับเขาไปดูว่าออกมาจะได้ไหมนะครับพอเราถามไม่คุยกับเราบอกว่าเราไม่คู่กรณีไม่ใช่คู่กรณีนี่ครับสังคมพวกเราจะมานำเสนอนะครับสะท้อนให้เห็นสะท้อนให้ไปถึงนะครับท่านผบ.ตร.ไม่รู้อยู่ไหนท่านผบ.ตร.ไม่รู้อยู่ไหนนะครับฝากถึงนะครับท่านรักษาการแล้วกันท่านรักษาการผบ.ตร.หรือโฆษกสำนักงานตำรวจชาตินะครับว่าเนี่ยทำงานกันแบบนี้มาล็อกล้อชาวบ้านเขาแบบเนี้ยแจ้งข้อกล่าวหาไม่แจ้งไม่มีใบล็อกไว้แล้วให้ไปเสียนะครับ 1,000 บาทผมไม่ได้พูดเองนะใช่เขาจะพูดเองนะครับผู้เสียหายก็พูดเองผมไม่ได้พูดเองนะครับเนี่ยแหละครับผมถึงบอกใครเคยโดนบ้างครับจุดนี้จุดนี้ครับจุดแยกบางพัดบางพัดตอนอบางพัดนะครับตอนอบางพัดผมบอกเลยว่าเข้าไปแล้วดูว่าจะออกมาหรือจะกล้าพูดกับพวกเราอีกไหมผมถึงบอกว่าเนี่ยครับใครมีไปสั่งนี่เข้าห้องน้ำได้สบายจุดนี้แล้วตำรวจบ้านนี้ครับพี่เขาว่าไงแล้วเขาคืนไหมไปกับผีคืนหรือยังคืนยังคืนไปแล้วใช่ไหมไปคืนหรือยังผมก็คืนไม่คืนไม่คืนพี่แจ้งความได้เลยพี่แจ้งจับได้เลยครับเดี๋ยวผมพาไปแจ้งเองพาไปแจ้งเองนั่งรถฟรีด้วยนะครับนั่งรถฟรีด้วยผมพาไปแจ้งความถ้าพี่อยากจะแจ้งนะผมพาไปแจ้งความให้ด้วยไม่ต้องเสียอะไรสักบาทครับแจ้งจับชุดนี้เลยนะครับเขาไม่มีสิทธิ์มายึดไม่มียึดของพี่สำเนาใบขี่อะไรไม่มีสิทธิ์มายึดเขาบอกเองนะครับเอาไปกับขี่ไปผมแจ้งมาแล้วเนี่ยสนบางพัดเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งเองครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวจัดให้อีกเวลาเดี๋ยวผมจัดการให้ครับค่าเสียเวลาค่าเสียเวลาแล้วนามสมาคมนี้จะจัดการให้ครับแจ้งจับเลยพี่บอกเขาเลยถ้าไม่คืนผมแจ้งจับบอกเขาเลยไม่คืนนะครับเขาไม่มีสิทธิ์มายึดนะครับใบขี่คุณไม่มีสิทธิ์มายึดนะครับเอาไปถ้าล็อกล้อนี่ก็พออาร์มแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวดูหน้าตำรวจนี่ครับเนี่ยดูหน้าตำรวจคนที่ล็อกล้อนะคือใครคือล็อกล้อเขาอ่ะคือล็อกล้อเขาอ่ะคือจะเอาเขาปรับอ่ะครับพันหนึ่งอ่ะนับเครื่องวัดเนี่ยเครื่องวัดไม่มีแต่ตัวนะครับเครื่องวัดไม่มีตำรวจโทรธุรกิจเนี่ยตำรวจโทรธุรกิจสมรักเนี่ยผู้คุมด่านเนี่ยครับลองหน้าเลยครับไปยึดรถพาบ้านเขาไว้นะครับเอากุญแจมาล็อกนี่นะครับเบอร์โทรครับนี่คนเดิมไม่รู้ว่าไปไหนนะคนเดิมนั่นน่าจะไปแล้วนะคนใหม่มาไม่รู้ไปแต่เนี่ยสารวัตรจราจรนะครับคนใหม่คนใหม่มาคนใหม่เฮ้ยทำแบบนี้เหรอได้ทุกได้ด้วยเหรอครับต้องถามหน่อยครับต้องถามของงานอยู่บ้านหน่อยถามท่านผบ.ตร.ท่านผบ.ตร.ไหนท่านรักษาการเท่านั้นนะครับผมไม่รู้จักไปพูดยังไงนี่แหละครับนะครับช่วยตอบหน่อยคนใหม่มาคนหน้าไม่เหมือนคนเก่าไปยึดไปกับทีไปยึดสำเนาใช่ไหมสำเนาใบขี่ล็อกกุญแจแล้วรถนะครับไปต่างเขาไม่ได้ต้องเสียพันหนึ่งคุณอำนาจอะไรครับกฎหมายข้อไหนอันนี้ผมไม่รู้ไม่รู้ช่วยตอบหน่อยครับนะตอบไม่ได้ถามไม่ตอบเราจับเราอีกเวลาเราถามไม่อยากจะตอบนะครับนี่แหละครับผมมาสะท้อนในการทำงานของเจ้าที่ตำรวจจราจรกลางไอ้จราจรนะครับสน.บางพลัดหรือหลายสน.นะครับพื้นที่ในนครบาลผมจะลงมานะครับมาสังเกตการมาดูครับนี่แหละครับผมจะได้เห็นสิ่งหลายๆมุมหลายๆอย่างนะครับผมอยู่ข้างบนตรงโน้นลงมาเห็นรถคันหนึ่งจอดอยู่เขาบอกว่าเขาไปไม่ได้นะต้องเสียค่าปรับพอผมทักท้วงปุ๊บไปแล้วใช่ไปให้ไปเฉยให้ไปเฉยท้วงนานไม่ให้ไปนะรถคันนี้รถไรเดอร์นะครับไรเดอร์
คนหาเช้ากินค่ำใช่เขาก็มีนะครับแปดป้ายทะเบียนอยู่ตรงนั้นมันน็อตมันหลุดนะครับน็อตมันหลุดเขาก็โชว์หมดแล้วก็สามนอก็ไปอยู่กับเขาใช่สามนอไปอยู่กับเขาใบขับขี่ก็ยึดไปเป็นตัวผมถือว่าเป็นตัวประกันแล้วกันเพราะว่าอะไรครับนี่คือคุณล็อกไว้ขนาดนี้เขาจะเรียกอะไรนะครับแล้วก็เจ้าตัวเขาบอกว่าต้องเสียพันหนึ่งก่อนถึงจะเอารถไปถ้าเสียพันหนึ่งแล้วมันจบเลยครับมันจบหรอไปตัวยึดไม่มีแต่ตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าใบอะไรนะครับแต่สิ่งที่ได้เรายังไม่ว่านะครับสิ่งที่ได้เรายังไม่ว่าดันนะครับใบขับขี่ก็ยึดไปสำเนารถก็ยึดไปเหลือไว้แต่กุญแจใช่กุญแจไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าไปไม่ได้ไปสั่งก็ไม่ออกให้เขาด้วยทำไมคุณไม่ออกไปสั่งให้เขาณตอนนี้คือไม่ได้นะแต่หลังจากนี้อันนี้ได้ไม่ได้อ่าใช่หลังจากนี้อาจจะได้เราสอบถามแล้วว่าของเขาได้ของเขาเนี่ยไม่ได้นะครับเจ้าตัวเขาบอกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับเราดูออกมานะครับตอนนี้กำลังสอบสวนจริงๆแจ้งเลยนะครับจริงแจ้งจับได้เลยครับคนมันจะไปขี่เขาไม่ได้ครับจะล็อกล้อเนี่ยครับสำรองสำเนาจะล็อกเพื่ออะไรครับประชาชนนะครับเขาไม่มีอะไรนะครับเขาลักขโมยทำขนาดนี้เนี่ยก็เขาก็เนี่ยคุณเอาอะไรมาวัดอะครับไม่มีเครื่องวัดอะครับคุณบอกข้อเขาดังผูกคลิปอีกแล้วครับเข้าไปแล้วหายแว๊บเลยเข้าไปหายแว๊บเลยหายแว๊บน่าจะคุยกันอยู่นะครับว่าจะเอาไงรอได้เห็นหน้านะครับคนที่ล็อกล้อและพวกคนกดนะครับไม่รู้คนล็อกไม่รู้แต่คนกดอะไรนะมันมีกุญแจจะให้มีกุญแจมันมีกุญแจกดอยากเห็นดาวพร้อมกันไหมต้องออกมาเดี๋ยวออกมาอีกครับเดี๋ยวเขาก็มาปลดรถคันนี้หรือเปล่านี่นะครับเนี่ยนะครับเป็นไงของสอนอบางพัดจะเป็นอย่างนี้นะครับอย่าไปเม้นว่าคำว่าสันดานนะเดี๋ยวเขาหมิ่นประมาทนะครับอย่าไปว่าเขาเราก็คอมเมนต์ความสุภาพหน่อยอย่าคอมเมนต์แบบด้วยความสุภาพนะครับเราไปชมพร้อมๆกันเราจะดูนะครับสังเกตการณ์พร้อมๆกันว่าตำรวจหน้าไหนนะครับมาปลดให้น้องเขาครับหรือพี่เขานะครับโอ้คนหาเช้ากินค่ำนะลำบากเขาจะหาที่ไหนครับพันหนึ่งผมวิ่งรถเนี่ยพันหนึ่งนี่ผมยังหายากเลยผมบอกเลยวันนึงที่คุณจะทำนะหนึ่งถ้าคุณจะจับพ่อเขาอ่ะคุณต้องมีเสียงวัดถูกต้องนะเป็นพบขนส่งว่าเขาเกินมาเท่าไหร่นะครับเขาเกินมาเท่าไหร่พ่อเราสามารถเปลี่ยนได้ถ้ามันไม่เกินนะครับนะคุณต้องวัดก่อนครับแล้วค่อยเขามาเปลี่ยนนี่คุณไม่วัดเลยคุณใช้หูคลิปบอกว่าเขาดังแล้วบ้านเขาอยู่ไกลเขาจะข้อที่ไหนมาวัดพร้อมๆกันว่าคนไหนนะครับที่จะมาแล้วยึดไปขี่เขาอีกยึดเสร็จไปเท่าไหร่ล็อกล้อเขาอีกคือคำเกินกว่าเหตุครับผมบอกเลยมันมีกฎหมายข้อไหนที่ไปยึดไปกับขี่เขาวะเป็นผมแจ้งความจับเลยครับผมบอกให้สน.บางพลัดเนี่ยคือมันเกินจับประชาชนเกินไปครับผมบอกเลยต้องเอารูปมาเลยกับประชาชนบ้างครับแต่น้องเขาดูน้องเขาแล้วน้องเขาไม่กล้าแจ้งไงน้องเขาไม่กล้าแจ้งความน้องเขาไม่สู้เราก็ไม่บังคับเขาครับถ้าเป็นทีมงานเราพวกผมไม่โดนอย่างเงี้ยครับผมแจ้งความแน่ครับเอาไปกุญแจผมไปเนี่ยสำนักก็เอาไปอีกแถมยกล้อผมอีกคือเอาทุกอย่างครับรถเปลี่ยนข้อจริงๆอ่ะเนี่ยแย่ๆครับผมบอกเลยมันดังกว่านี้ยังมีเลยคุณต้องร่วมกันรวดกับประชาชนคุณต้องฟังเหตุผลของประชาชนบ้างไม่ใช่คุณจะโอ้โหจะแข็งอย่างเดียวเลยอ่ะมันไม่ใช่ครับจะแข็งจะเอาอย่างเดียวมันไม่ใช่จะปรับอย่างเดียวจะออกไปสั่งอย่างเดียวคุณต้องร่วมกันรวดกับประชาชนบ้างคุณเป็นเจ้าหน้าที่อ่ะคุณไม่รับฟังเลยอ่ะคุณจะให้เขาไปแปลกยังไงข้อครับเอาอะไรมาวัดครับหูนี่วัดเสียงได้ก็หูวัดเสียงได้เนี่ยครับมาล็อกแล้วนะมาปวดแล้วครับสบายใจครับผมบอกแล้วไงครับได้คืนแล้วเห็นไหมผมบอกได้คืนผมบอกอยู่เนี่ยถ้าเป็นผมแจ้งความจับเลยไปขี่ผมอ่ะผมขังหน่อยก็เพราะผมไม่อยู่อ่ะท่านจะทำอย่างนี้เปล่าผมขังแค่นั้นอ่ะมันต้องเอารุ่มรวยกับประชาชนครับนี่ถ้าเราไม่ลงนะครับไม่ได้ล็อกเลยไปแล้วครับผลแล้วครับเนี่ย
กองครับเป็นผู้กองด้วยนะครับผู้กองคนถือกุญแจเปิดกุญแจติดอยู่กับผู้กองคนเดียวจะอธิบายไงนะครับต้องฝากสุดยอดเลยครับอบตรแล้วกันนะครับฝากไปถึงท่านรองนะครับฝากรองเลยครับว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรครับรักห่วงใยประชาชนเหรอครับสรุปแล้วได้หมดหรือยังได้ครบหมดเลยใช่ไหมไม่ต้องกลัวน้องได้ครบหมดทุกอย่างใช่ไหมได้ครบทุกอย่างไหมผมก็ดีใจแล้วนะครับถ้าได้ครบทุกอย่างไปทำมาหากินต่อถ้าพี่ไม่มาก็ไม่ได้อ่ะเชื่อผมไหมได้ได้ไปสั่งไหมได้ครับได้ไปสั่งมาแล้วใช่ไหมเขาบอกให้ไปชำระกี่วัน7วันครับผมเจ็ดวันเนาะนี่เห็นไหมเสียค่าปรับไปแล้วเสียเท่าไหร่เสียไป500เสียตรงนี้500เลยที่ออกไปมาให้เสียแล้วใช่ไหมเสียไปแล้ว500เสียถึงเขาปลดถึงจะปลดออกกี่ข้อหาที่เขาโดนมีข้อหาอะไรบ้างก็2ข้อหา2ข้อหา500 500แม่งผมฝากต้องกับได้โอเคไปทำงานยังดีน้องก็เสียโดน500นะก็แรก 1,000 นะ1,000นึงเยอะ 1,100เป็นยังไงครับเรามานำเสนอนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นโอ๊ยพ่อก็ไม่ดังเลยเนี่ยพ่อไม่ดังเลยเดี๋ยวพ่อไม่ดังเลยเนี่ยผมฟังให้พี่น้องหน่อยพ่อไม่ดังเลยอ่ะพ่อกับพ่อผมดังเฮ้ยเขาบอกท่านผู้ชมครับเดี๋ยวน้องผมก็ใจไม่ดังเลยจริงจมันดังมันไม่ดังเลยเนี่ยขนาดบิดลองบิดอีกนิดนึงหน่อยครับไม่ดังก็เสียงก็เบานะโอเคขอบคุณมากเฮ้ยเนี่ยล่ะครับขู่วัดเสียงบอกน้องข้อดังโอ้โห